โหทุกท่านสวัสดีผมครับผมนักชุมพ่อเกมมัลติเบดบรอดแบนด์นะครับผมนะนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นเกมเก่าหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามอดสุนภูมิมหายุทธนะครับผมซึ่งมีคนทักกูมาอีกแล้ว ซึ่งก็เป็นมอดหนึ่งที่ทุกคนมีว่าทุกคนได้ส่งมาว่าพี่ลองเล่นดูลองเล่นดูสนุกนะสนุกนะอะไรอย่างงี้ครับก็หลังจากที่ได้เล่นแล้วประมาณ273วันนะครับในเกมนะในเกมซึ่งผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันสนุกมากนะเอาตามจริงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงแล้วคุณต้องคิดว่าคุณต้องเหมือนมันเหมือนเป็นการหมักรุกอ่ะเข้าใจป่ะคือคุณต้องระวังตัวดีว่าคุณจะกำลังไปทางไหนคุณจะโดนล่อจนตีไหมอะไรยังไงนะครับผมซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับแล้วก็การเลือกทีมเนี้ยคุณก็ต้องดูเรียกว่าคุณอยากจะอยู่เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับหรือว่าต้องการจะเป็นอิสระหรือต้องการจะอยู่เข้าข้างใครก็ตามแต่นะครับคุณต้องคิดให้ดีนะครับทางของถ้าคุณเลือกข้างเนี้ยอย่างผมเนี้ยเลือกทีมอยุธยาแน่นอนนะครับทีมอยุธยาอยุธยาแหละนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณพลาดมันจะมีภารกิจของมันนะถ้าคุณทําพลาดเนี้ยคุณคนที่ให้ภารกิจคุณจะเกลียดทีหน้าคุณไปสักพักนึงเลยนะครับผมอย่างที่ผมกระทําไปแล้วนะครับนั่นคือตอนที่ผมได้ว่าทําภารกิจนึงของพระชัยราชานะครับผมแล้วพลาดนะครับพลาดอย่างมหันต์เลยนะครับทําให้พระชัยราชานั้นไม่ชอบหน้าผมไปสักพักใหญ่เลยนะครับผมซึ่งก็พยายามที่จะสร้างเขาเลยนะสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะครับผมก็ทำหลายอย่างนะแต่ก็ตอนเนี้ยท่านก็ยังเกลียดอยู่ดีนะครับผมคือแบบว่าความสัมพันธ์นี้ติดลบอ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะทางท่านที่อยู่ฝ่ายอยุธยานะแต่สำหรับพระชัยราชาเนี่ยที่คือติดลบอ่ะความสัมพันธ์อ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะนี่คือผมไปทำมาแล้วก็แบบขอโทษโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราผมก็ขออนุญาตเล่นที่ผมเคยเล่นไว้นะครับ2.3วันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะ สมบูรณ์น่าดูแล้วนะครับเกือบแล้วเราต้องไปช่วยครับเราต้องไปช่วยเรียบร้อยพระยาพรหมทัตเหรอเดี๋ยวนะสีแดงนี่ของใครวะสีแดงนี่โอ๊ยสีเย็ดสีแดงคินดอมอ๋อพญาพรหมทัตรังสรรโอเคลุยโลดก็คือตอนนี้ผมเป็นกองกำลังอิสระของฝั่งอยุธยานะครับผมเป็นกองกำลังอิสระต้องได้อย่างนั้นเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในสังกัดของทัพไหนลืมไปแล้ววะต้องทำไงวะโอเคครับทางขวาบนนั่นคือแผนที่นะครับฝั่งเราเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทัพของผมนะครับทัพกองกำลังอิสระนะครับเอามาได้แค่นี้แหละ มันจะไปไหนของมันวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันไปแหล่ของมันวะน่ะออกยาชิบหายแล้วเอาสิเอ้ยเอ้ยจะสั่งก่อนลืมสั่งมูลแต่ให้อยู่ตรงนี้
เรียบร้อยเอสมาเอานี่มานี่มาฝั่งตัวผมใช้ดาบของค่อนจะยาวหน่อยเป็นดาบญี่ปุ่นนะครับผมโนดาจิซึ่งก็ผมว่ามาให้เดเมจดีเหมือนกันนะครับเอาตามจริงก็ชอบดีเหมือนกันเน้นไปทางเน้นตีใกล้นะครับตีไกลๆไม่ค่อยไหวเท่าไหร่โอ้โอ้มาพิกกระบือโอ้โหนั่นก็สู้เต็มที่เลยทัพของผมนี่ค่อนข้างจะดีหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมฝึกมาอย่างดีแล้วโอ้โอ้ชิบหายเอาเด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 ไปไหนไปไหนม้ากูวิ่งเร็วกว่าม้ามึงแน่นอนนี่แน่มาไอ้พวกรังสรรรังสรรไอ้รังสารังสารนี่มันในรังสียาหรืออะไรวะมันเนี่ยจำไม่ได้ละโหนี่โดนลุมเราต้องกำจัดให้เร็วที่สุดอ่ะโอ้ยม้าล่วงโอ้ยชิบหายละชิบหายละม้าล่วงม้าล่วงม้ากูเอ้ยเอ้ยเอ้ยกันเลยกันก่อนอู้หูยชงเอาดิเอาดิอินฟันทรีเดี๋ยวอาร์เชอร์ฟูเตอร์ฮีโร่อันอาไม่ใช่อันไหนวะเอวิวันเออถูกแล้วรีกุบบอกรีกุบมากูตายไปแล้วเป็นไงครับนี่แต่ละคนที่ฝึกมาอย่างดีอ่ะบอกไว้ก่อนเลยไม่ค่อยโม้เท่าไหร่เลยมึงเอาเดฝึกมาอย่างดีเว้ยบุกโลกบุกในนาของข้าบุกปืนจะยิงกูก่อนแล้วเนี่ยโอ้โอ้พี่ช้างเออชนะแล้วเว้ยทีนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหลบหนึ่งที่ว่าถ้าเราจับพวกศัตรูมาได้นะครับแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างกับมันนะครับวันโกแบนดิตพวกฝั่งลาวนี่หว่าไอ้นี่ต้องให้หยุดพักยาเลยอันนี้เดี๋ยวนี่ที่เขาตัวผมนะครับโอเคดันเรียบร้อยแล้วก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้อ๋อก็ว่าอยู่ว่ามีทัพไหนมาพับทัพนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นการคุยนะครับว่าว่าเราจะ ว่าจะคุยมาอยู่ฝั่งเราอะไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เอาเฉพาะที่ดีๆที่สุดอะนะครับเรียบร้อยนี่ก็มาได้สักพักใหญ่ๆนะครับมีทหารทั้งดีแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งทำดีหมายว่าถ้าเราแบบว่ายิ่งอัปเกรดทหารพวกนี้นะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือเงินเรามีอยู่แล้วก็นี่คือเงินที่เราต้องเสียไปทุกๆสัปดาห์นะครับฉะนั้นเราค่อนข้างจะต้องคิดคำนวณดีๆว่าว่าเราจะ
ว่าเราจะเสียอะไรไปบ้างหรืออะไรยังไงนะครับต้องอัปเกรดใครถึงดีที่สุดอันนี้ก็อันนี้คือเป็นการอัปเกรดตัวเราเองนะครับหน้าตาเราโชคลาภไม่ค่อยมั้งเอาสเตนเลยแล้วกันนะยิ่งเร็วสูงนี่บอกตรงแล้วว่าอัพยากมากไม่ใช่ง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เข้าที่พักแล้วก็ให้ว่ามาคุยที่โรงเตรียมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่เราสามารถอ่ะชิบหายอ้าวชิบหายละเออขอโทษไม่น่าชักอาวุธออกมาเลยโอเคโอเคได้เวลาคุยนะครับกดแล้ววะนี่ถีบ F โอเคลืมไม่เล่นนานตอนนี้ก็เป็นลงเต็มหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาคนเข้าร่วมได้นะครับอย่างเนี่ยครับ Chinese Crossbowman นะครับ Mercenary นะครับอันนี้ก็เป็นฐานรับจ้างทั่วไปนะครับเราก็มันก็ถามว่าเนี่ยกูมี13คนด้วยราคา2,464โกลเนี่ยมึงจะเอาไหมผมแม่งเยอะแพงเกินชิบหายนะครับก็ผมไม่เอาแล้วกันนะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับโอเคพอนะครับแล้วก็หยุดพักสักพักหนึ่งโอเคเดี๋ยวเพอร์ซันเนอร์นะครับก็มาแล้วแต่ที่ว่าคุณจะไปฝากไว้ที่ไหนนะครับพวกเฉลยพวกเนี้ยก็แนะนำมาครับก็ใกล้ๆบ้านเราสุดก็คือเซาท์ไมล์นะครับอ๋อโอเคอีกครับเดี๋ยวตลอดเวลาว่าฝั่งไหนมีเป็นสโตร์ใครฝั่งไหนทำอะไรกับสโตร์นะครับอัปเดตเรื่อยๆสนุกดีโอเคเมื่อพักพอแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเอาของไปขายได้ของที่เรายึดมานะครับแต่ทุกคนต้องดูราคาที่นั่นด้วยว่าเขามีกระตังจ่ายคุณหรือเปล่าบางที่นี่ไม่มีเหลืออะไรแล้ววะอันนี้หมิงเหรอ56นี่เก็บไปก่อนอย่าลืมเข้าของพวกนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นเสบียงนะครับนี่เอาไปขายอันนี้นำอาร์มบ้าอะไรอันนี้ก็ขายของญี่ปุ่นเนาะก็ขายตอนเนี้ยของผมมันดูเหมือนแบบว่าแบบผสมผสานมากๆเลยอะขายก็จันจัดทำศึกแล้วก็ยึดมาเสร็จปั๊บก็มาขายนะครับง่ายดีของผมไม่มีช้างด้วยนะแต่ผมขี้เกียจเล่นอ่ะเล่นยากมากเอาตามจริงไม่ค่อยอยากเล่นทางช้างอะไรนะครับเล่นทางม้าง่ายสุดละเรามีเสบียงเหลือเฟือเนาะแต่ซื้อหน่อยก็ดี41 56โอ้ชิบหายแล้วไปปกติผมจะไม่ค่อยอยากว่าลุยแบบนี้นะแต่ไม่ล่ะต้องอยู่ใช้ผมที่ดีที่สุดก่อนนั่นคือตรงนี้เอาสิเรามีทัพค่อนข้างจะดีหน่อยนิดนึงนะน่าจะพอไหวแหละ70ทั้ง70คนเรามี56โอเคได้เป็นหนึ่งแล้วแมงมาแล้ววะเอาสิ
เอาสิทำมึงบุกมาอย่างนี้เสร็จกูสิโอ้โหนี่หมามึงอึดมากเลยเนี่ยอ่ะรวยเลยลูกไปบุกในน้ำของข้าไปม้ากูจะตายเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรโอ้มีทัพเสริมมาว่ะชิบหายแล้วอัพเสร็จมาเอาสิโอ๊ยเรียบร้อยไอ้พวกนี้ทับพวกนี้ต้องตายเออเรียบร้อยหนึ่งผมตรงๆนะผมว่าผมชอบมอดนี้มากๆแหละเออล่วงหูทับแม่งใหม่แล้วทับเสือเราไม่มีเลยเหรอวะโอ้ยแม่งมาเยอะชิบหายเลยโอ้ชิบหายละโอ้ม้ากูล่วงแล้วโอ้หืมโอ้เจ็บโอเคล่วงโอ้ทับเสริมกว่าเราจะมาเรียบร้อยนำม้าไปรวยเลยทำอะไรลงมาทำอะไรเอาดิโอ้ยโอ้ทับเสริมกว่าเราจะมาบ้าเฮ้ยลุยถ้าผมเป็นทัพที่ผสมผสานนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเจาะจงว่าต้องเป็นไทยเท่านั้นน่ะผมก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าเป็นกองกำลังอิสระอะไรเงี้ยง่ายดีกูจะตายโอ้ยเกือบไม่รอดแล้วนะเลือดเหลือติ่งนึงโอเคนี่ก็ไล่ล่าตนต่อไปนะครับตามมาทางนี้ชิบหายแล้วจริงๆก็อยากจะลุยนะแต่ว่าเลือดกูเหลือแค่นี้ลุยเลยลุยข้ามันหายยาเรียบร้อยปืนบอกตรงว่าปืนแม่งราคาแพงมากไม่รู้มันเป็นปืนอะไรอะแต่แม่งราคาแพงมากๆเลยโอ้ยมาติดช้างติดบั๊กคือต้องบอกตรงว่าช้างนี่ฆ่ายากมากจนบางทีบอกว่ากูไปเล็งไอ้คนขี่ยังดีกว่าโอ้ชนะแล้วโอ้เจ็บร้อยไม่มีอ๋อมีเดี๋ยวยังไงก็ส่งไป
Disaster Bye นะครับจากนั้นเราก็กลับกันวางทางก็เกณฑ์ลูกทีมมาด้วยเกณฑ์ทีมมาหน่อยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็ไปนู่นว้ายรู้สึกที่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรา50ไงสู้กับ70แต่ว่าบางอย่างผมบอกนะครับว่าเราของเราดีกว่าเยอะนะครับโอเคไม่มีนะครับแล้วก็กลับไปเมืองหลวงของเรากันนะครับนี่อาวุธนะครับดูคนดูราคามันทากาชิมะปืน19,000นะครับนี่อันนี้แบบจะพังละ5,000นะครับผมแพงมากดูธรรมดาอันนี้ก็อาราเบียเพโซนะครับ5,000เหมือนกันคือมันแพงอ่ะคือบางทีก็คิดว่ากูไป กูเป็นรู้ชาวบ้านดีกว่าเยอะเลยโอเคจะตายแล้วเนี่ยนี่ใครวะอ๋อนี่ไงญี่ปุ่น1,710คนเอาไปเลยมาอยู่กับกูปะแล้วก็โอเคแล้วก็รอต่อไปนะครับก็ปล่อยพวกเราดำเนินต่อไปนะครับผมตรงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับมันยึดยากมากการที่จะจบเกมนี้เนี่ยแค่ตาหนึ่งเนี้ยก็ใช้เวลาหลายวันมากๆนะครับบอกไว้ก่อนต่อให้คุณเล่นทั้งวันเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะคุณต้องบอกว่าไปร่วมเข้าตี้อ่ะนะครับเข้าใจป่ะคือคุณต้องไปเข้าตี้อ่ะอีนี่มันสู้ใครวะเนี่ยช่างมันนะครับ51กับ48ช่างเรามีน้อยมากกลับแล้วกับพี่เดิมเฮ้ยดีมากูเจอแล้วไปชาร์จเลย56คนต่อ7คนนะครับดูซิว่าใครจะชนะให้ตายเหอะแพ้ขึ้นมานี่อับอายขายขี้หน้าประชาชีมากแต่เสียว่ากูจะตายก่อนอันเนี้ยวู้ไปเลยเอ้ยมันมีปืนได้กว่าคนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหาแต่เราต้องไปเอาปืนมันก่อนแล้วรุ่นน้องกูไหนหมดวันเนี้ยกูจะมาเรียบร้อยหนึ่งมันมีปืนดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอามาให้ได้เอาดิยังวะเหลือแค่นั้นอะจัดการให้ได้จัดการให้ได้จัดการให้ได้ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นสู้กันเองเรียบร้อยมันซูมอ่อยยังไงวะอยากรู้จังเย้ไปจัดได้ของอ่ะเอ้าคนเต็มบ่โปรตุกีสต้องอยากได้เหมือนกันนะคนเนี้ยเอาใครออกดีอันนี้ก็เก่งมีลิสต์คนหนึ่งแล้วก็จ้างไอ้นี่มาไอ้นี่เก่งก็เอาของมาให้หมดเลยลูซี่มีของอะไรบ้างอยากได้ปืนเนี่ยไม่มีปืนละหวังกับปืนอยู่เนี่ยเอาตามจริงไม่มีปืนเลยอ่ะไม่เป็นไรเ
บางทีเอาเป็นคนของคนอื่นเนี้ยมาตีอยู่ใกล้ๆบ้านเรามันก็แปลกๆอยู่ปะเนี่ยโอ้ยแต่ละคนอันนี้38กูวิ่งรอบๆก่อนแล้วกันนะวิ่งรอบๆก่อนนะ24 38โอ้โห65โอเคกูเลิกคุยกับมึงก็ได้ป่ะ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 ใครเยอะคืออยากจะช่วยนะแต่ว่าจำนวนบางคนเยอะมาก65เนี่ยไอเวนเรายังแค่57เองโอ้โหนี่สาว256คนแม่เจ้าเช้าแล้วมึงโดนเรียบร้อยจริงๆเราต้องทำมันก็ได้นะแต่ช่างเหอะเราข่มขวางความศัตรูไปแล้วกัน5คนเองสบายๆแต่ว่ามันมียังไงไอ้นักโทษเยอะนะครับโอ้ด่านไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยไปเตรียมตัวขึ้นภูเขาน่าจะไม่ไหวอ่ะแล้วประเด็นคือว่าม้าผมเนี่ยเป็นม้าที่วิ่งเร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมดละมันวิ่งเร็วแต่มันไม่อึดไงนะครับเอ้ามันฆ่ายังไงวะจับคนช้าหนึ่งนายโอ้โหเรียบร้อยเอาเด้เอาเด้ล่วง yesเนี่ยแม่ผมบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าคนมันดีหรือมีใครอีสานอีสานโอ้แต่ละคนว่าทาเลนต์อีสานบัณฑิตเหรอไหวเปล่าเนี่ยของเราดีกว่าเยอะเลยอ่ะว่าเสียดายอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็วิ่งกลับบ้านได้จบเป็นงานจบเสร็จสิ้นคดีความก็ขอบอกนะครับว่าก่อนจะได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานมากๆนะครับผมคือแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องไปอยู่กับเข้ากับสังกัดกองทัพไหนสักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับก็คือการเข้าสังกัดเนี่ยคือเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะคุณจะไปไหนก็ตามแต่นะครับคนที่ควบคุมก็คือเป็นหัวหน้าทัพนั่นคือ AI นะครับมันจะพาไปนู่นพาไปนี่พาไปยังเมืองนู้นพาไปแพ้บ้างก็มีนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่ชะตากรรมของคุณแต่ไม่ต้องห่วงครับคนจะตายไม่ได้นะครับถ้าคุณตายคือเกมจบเพราะส่วนใหญ่ก็คือถ้าทัพแตกนะครับก็คือว่าคุณจะโดนจับไปก็เท่านั้นแหละนะครับโดนจับเป็นชั้นเลยแต่สุดท้ายก็คือคุณก็วิ่งหนีออกมาได้นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมคุณต้องมีเกม Mouse and Blade Warband ก่อนแล้วก็คุณค่อยๆโหลดมอดนี้เข้ามาได้นะครับผมแนะนำเป็นของแท้ดีที่สุดนะครับผมพวกเราไม่สนับสนุนของปลอมนะครับผมของปลอมนี่ของกากเลยนะครับโอเคผมเอาตามจริงนะไอ้นี่คือ JD ใช่ไหมไอ้เรื่องแหลมๆนี่คือ JD ใช่ไหมขอบคุณมากก็สำหรับส่วนตัวผมนี่ก็ยังอยู่ในพวกสังกัดเป็นกองกำลังอิสระนะครับของฝั่งอยุธยานะครับผมเกมนี้ก็อาจจะมาสั้นๆนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่ามายืดยาวอะไรมากมายนะครับนานๆทีโผล่มานะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับงั้นก็บายครับ